นะคะพวกเราเนี่ยก็อยู่กันที่ดิสนีย์100 Village ค่ะใช่แล้วค่ะงานนี้ก็จัดกันอยู่ที่เอเชียทีคนั่นเองนะคะใช่แล้วแล้วที่นี่นะคะก็จะเป็นงานดิสนีย์ที่ครบรอบ100ปีนะคะแล้วก็มาจัดที่ประเทศไทยด้วยใช่อย่างคือใกล้บ้านพวกเรา2คนมากนะคะบอกเลยว่างานนี้ฟิลไม่พลาดแน่นอนใช่แล้ววันนี้เนี่ยเราแต่งมาในธีมเจ้าหญิงด้วยนะน้องฟิลเป็นซินเดอเรลล่าดูออกมั้ยยังไงอย่างธีมนี่ได้อยู่ดูออกหรือเปล่าว่าเป็นแอเรียลมินนี่เมาส์โอเคอันนั่นแหละแอนเนียลอยู่แอนเนียลอยู่ด้วยนะวันนี้ก็คือตั้งใจที่จะมาเดินชมในงานแล้วก็มาถ่ายรูปกันเต็มที่มากๆนะคะโอเคเพราะว่าเราสองคนเนี่ยเป็นสาววงดิสนีย์กันอยู่แล้วใช่แล้วดูกระเป๋านี่กระเป๋าน้องแมวด้วยใช่ฟิล์มก็คือตั้งใจที่จะมาดูพรินเซสดิสนีย์นะคะก็รอชมด้วยว่าด้านในเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันไปมาค่ะทุกคนโซนแรกที่ฟิล์มกับฟิลจะพาทุกคนไปดูนะคะนั่นก็คือโซนฟอร์เซนนะคะอยู่ตรงหน้าหอนาฬิกาเลยใช่แล้วมาฟิลนี่อยากจะบอกว่าโซนนี้ทางเดินดีมากไปกันสวยมากดูเหมือนเราจะได้เป็นเอลซ่าปล่อยพลังเลดี้โก้บันไดน้ำแข็งของเอลซ่านี่ดูหนูจะปล่อยพลังนี่เป็นบันไดเลยนี่หนูจะเป็นอันนาพี่ก็ต้องเป็นเอลซ่าทำไมทำอย่างนี้เนี่ยดูรอแล้วรอรับทานรับกันอันนี้ก็เป็นโซนแรกที่เราเข้ามาใช่ไหมใช่เป็นโซนโฟรเซนข้างในก็คือมีแอร์นะคะทุกคนไม่ร้อนเลยหนูจะได้ปล่อยหิมะแล้วอุ้ยฟิลเอลซ่าทำท่าเอลซ่ากันแบบนึงด้านในตรงนี้นะคะก็คือมีโซนถ่ายรูปให้แบบว่าเราได้ถ่ายกันเยอะมากใช่แล้วนี่อันนี้ใครเอ่ยตัวเอกของเรื่องเราหรือเปล่าน้องฟิลหรือเปล่าไม่น่าใช่เอลซ่านะคะทุกคนนี่เลยทุกคนทำท่าแบบว่ากำลังแบบว่าไล่หมดเรามาใช่แล้วมีปราสาทด้วยนี่ใช่ปราสาทแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นโอลาฟโอลาฟฉันรักอ้อมกอดอุ่นอย่างนี้ไหมโอลาฟนี่ทุกคนตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นเหมือนจออย่างนี้ขึ้นมานะคะแล้วเราเนี่ยก็ลูกบอลมาปาตามพวกแบบว่าอีโมจิหิมะเนาะแล้วเขาก็จะว่าออกมาเป็นตัวละครในเรื่องคิดว่าโซนนี้เหมาะกับแบบว่าน้องๆผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะเล็กๆมาเล่นกับโซนนี้พ่อแม่ก็ปล่อยให้น้องๆเล่นได้น่ารักนุ่มนิ่มนู่นฝั่งนู้นมีสเฟนนะคะแล้วก็มีคริสตอฟใช่อยู่กับแบบว่ารถเลื่อนของเขาจริงๆแล้วเขาบอกว่าอันนี้เป็นเกมแบบว่าเขาตัวจริงปะถ้าตัวจริงนี่ตัวเล็กอยู่นะตัวเท่าหนูเลยเป็นเพื่อนกันได้อยู่ใช่ไหมอันนาใช่หน้าเหมือนกันไหมสวยนะเขาจัดได้สวยมากเลยนะเหมาะการถ่ายรูปมากเลยอ่ะฟิวเฮ้ยดินน้ำเข้าไปเข้าไปในหมอกนั้นได้ไหมอ่ะเราต้องไปได้เพราะอะไรเราเป็นอนันต์เต้นกันใหญ่เลยแม่อันนี้แค่โซนแรกเองนะเราจะไปก่ออะไรนะอาเตฮารันอาตูฮารันเฮ้ยเสียเลยหนูจำได้ว่ามันชื่ออะไรนะอาตูฮารันอาตูฮารันอาเตฮารันเดี๋ยวค่อยขึ้นตรงนี้นี่อันนี้เป็นหินที่บอกสี่ธาตุป้าแล้วก็เอลซ่าจะเป็นธาตุที่ห้าใช่แล้วนี่เป็นไงดินน้ำลมไฟจริงแล้วก็มีหิมะดูความสวยอ่ะในเรื่องนี้เรื่องอันนี้สวยมากเลยพี่เฟรมสวยใหญ่มากสวยอ่ะคือที่เนี่ยตอนแรกคิดว่ามีแค่นั่งนั่งจริงก็คือเดินทะลุไปเรื่อยตามทางใช่แล้วนี่ตรงนี้มีบันจี้จัมป์ด้วยดีกว่านะครับเดือนนี้เราถ่ายให้ดูแค่คร่าวๆนะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะแบบว่ามาสัมผัสบรรยากาศจริงนี่เข้ามาดูได้เพราะเนี้ยมันเป็นโซนที่แบบว่าเป็นทิเก็ตเนาะก็ถ้าใครแบบว่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็อยากให้ลองซื้อตั๋วมาเที่ยวดูได้ได้ครับผมเฮ้ยเอลซ่าเฮ้ยตัวนี้สวยนี่เป็นเอลซ่าที่เดินบนน้ำไงใช่แล้วเพราะเรามีพลังนี่ฉากนี้ค่อนข้างที่จะซึ้งและกินใจเพราะว่าเขาได้เข้ามาในอุโมงค์เสริมใช่ไหมแล้วเขาก็รับรู้ความจริงว่าจริงแล้วฝั่งเราเป็นตัวร้ายนี่นะคะทุกคนตอนที่อันนาได้เป็นราชินีแห่งแอรันเดลพี่รู้จริงนะเนี่ยบอกแล้วเราเป็นอันนานั่นแหละยอมเขานะคะแต่ว่าโซนฝั่งนี้ก็คือเป็นเหมือนในวังแล้วใช่เหมือนภาคแรกใช่ก็คือจะมีพวกรูปที่แขวนผนังอะไรเงี้ยเป๊ะมากเหมือนเราอยู่ในเรื่องนี่จริงๆแล้วพี่เป็นเอลซ่านั่นแหละถูกแล้วนั่นแหละเราปลอมตัวมาเป็นเอลซ่าอันนาประเทศไทย
นี่นะคะก็จะเป็นรูปในปราสาทนะคะตอนที่อันนาร้องเพลงอะไรอย่างนี้แบบเงาๆเลยเนี่ยก็จะมีรูปพวกนี้อยู่ในเรื่องด้วยเป๊ะมากมาห้องนี้นะคะก็คือมีกิจกรรมให้เราได้เล่นกันก็คือสามารถระบายสีตรงนี้ได้ใช่แล้วเราก็จะขึ้นทุกคนนี่เอารูปอะไรดีโอลาฟไหมดูอันนี้ก็คือฟ้าทั้งตัวเลยตัวน้องต้องสีส้มๆไหมให้ชื่ออะไรก่อนน้องจำชื่อน้องไม่ได้อะแต่น้องเป็นธาตุไฟในเรื่องจริงๆน้องตัวสีฟ้านะฟ้าน้ำเงินม่วงน้องฟิวเอาตัวสีส้มเลยละกันชื่อน้องส้มละกันตั้งชื่อให้อันนี้เสร็จแล้วเหรอเรื่องความที่โอลาจริงๆแล้วมันสีขาวใช่ปะแต่ฟิวมาอยากได้สีนี้ก็เลยเป็นสีฟ้าข้างในปากก็สีชมพูแล้วก็แครอทสีส้มเหมือนเด็กเลยอ่ะเด็กร้อยสีได้แค่นี้แหละฟังไหนอุ๊ยน้องตัวนี้พลังไฟสีชมพูอันนี้ธาตุอะไรดินน้ำลมไฟหรือเปล่าผสมกันสีธาตุในตัวเดียวนี่สวยอยู่นะเห็นไหมเนี่ยพ่อตาถึงเห็นไหมฟิวไปเดี๋ยวเราไปโซนอื่นกันอ๋อนู่นไงสามารถสั่งฟิลได้ใช่ตรงนู้นแล้วโอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้เราก็พาทุกคนเนี่ยไปดูโซนเอลซ่ากันแล้วใช่ไหมอยากจะบอกว่ามันดีมากใช่ไหมทุกฟิลใช่แล้วคือแบบปลุกความเอลซ่าอันนานในตัวคุณจริงแล้วก็โซนที่2ที่เราจะพาไปเนี่ยก็จะเป็นมาเวลนะคะมารอดูด้วยว่าจะเป็นยังไงใช่ค่ะไปกันถึงแล้วมาเวลยูนิเวิร์สไปปลุกความเป็นชายในตัวคุณไปเฮ้ยด้านในนี่สวยมากเลยอ่ะใช่มีการ์ตูนด้วยจริงๆแล้วอ่ะพี่เป็นสไปเดอร์แมนนะนั่นเหรอพี่ฟิล์มอ่ะกำปึกเอาไม่เชื่อไปดูในห้องฟิล์มเลยมันเต็มเลยอ่ะเฮ้ยอันนั้นสกปรกเฮ้ยใช่ทุกคนใหญ่อ๋อเฮ้ยสวยนะเป็น 3D เลยนะตรงนี้นะใช่สวยมากนี่อันนี้อะไรอ่ะถ่ายรูปหรอใช่มั้ยแล้วก็เอาตัวนี้ก็มาเหมือนกันพี่เขาอุ๊ยข้างในเป็นแบบว่าเป็นเหมือนในเนี่ยโคมิกอะที่มันเป็นหนังสือการ์ตูนใช่มาเดี๋ยวเข้ามาดูกันวันนี้ถ่ายรูปสวยนะว่าไม่ได้ ไม่ใช่ เองนะคะสวัสดีครับเชิญค่ะวิสวยนะใครที่เป็นสายอ่านหนังสือการ์ตูนพวกแบบมาร์เวลโคมิกอะไรเงี้ยแสดงประวัติของอาคารคอมมิกมาร์เวลนะคะตั้งแต่ปี1960นะคะจนถึงมาเป็นปีปัจจุบันนะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้เล่นเล็กน้อยนะคะครับนี่ไงแต่ละหน้าเขาก็จะบอกเลยว่าลายเส้นพวกนี้ปีไหนใช่ไหมคะใช่ค่ะตั้งแต่เล่มแรกจนเล่มปัจจุบันจนถึงปัจจุบันมีสองคันเลยค่ะอันนี้ขออนุญาตแนะนำตรงนี้เล็กน้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็น interactive game นะคะที่เป็นหนึ่งใน dialogue หนังแล้วเราทำให้เหมือนว่าเราเป็นอยู่เหมือนตัวละครนั้นจริงๆค่ะเว้ยไหนไปลองดูซิเฟลไปลองซิหามุมอะไรงี้อ่ะมุมนี้ได้ไหมแบบโอเคมุมนี้ได้ใช่ไหมครับจากนั้นก็โบกมือ3ทีนะครับชั้นหน้าเลยครับชั้นเลือดครับเอเนอร์จีตัวแม่มากเลยอ่ะแล้วก็เก็บภาพเป็นที่ระลึกได้เลยนะคะเฟลได้ไหมอันนี้ลองโพสท่าดูครับอันนี้ขยับมาด้านซ้ายหน่อยนะคะเพื่อให้เห็นบอดี้เอาหัวใจเหมือนพี่เขาดีกว่าแม่ที่นี่มีที่ถ่ายรูปเยอะมากนะครับใช่สวยทั้งนั้นเลยใช่ครับผมอย่างเช่นฝั่งนี้นะครับลองถ่ายกันใหญ่เลยใช่อุ๊ยเจออะไรแลปสตาร์คใช่เจอไอรอนแมนหลายร่างมากใช่แต่ไม่มั่นใจว่าถ้าตัวสีแดงอะตัวไหนนะที่ออกรถบ่อยๆทุกตัวออกหมดเลยอ่ะไปมีนั่งเจ็บไหมเฮ้ยเข้ามาแล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนมาร์เวลบอกเลยนะคะว่ามีชุดไอรอนแมนเยอะมากต่อมานะคะก็จะเป็นโซนกัปตันอเมริกานี่นะคะก็จะเป็นประตูทะลุมิติบอกเลยเฟี้ยวสุดๆต่อมานะคะก็จะเป็นคอนทออันนี้พี่ฟิล์มยกไม่ขึ้นนะคะทุกคนอย่ารอดูของน้องฟิลเฮ้ยยกขึ้นด้วยเป็นไงล่ะนี่นะคะก็จะเป็นทอเป็นโมเดลตัวจริงอ่ะสวยมากทุกคนต่อมานะคะก็จะเป็นชุดของด็อกเตอร์สเตรนนี่ลายมนใหญ่เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นเกมของด็อกเตอร์สเตรนนะคะให้เราลายมนแบบนี้เป็นไงดูโฮสุดยอดต่อมานะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นถุงมือของทานอสมีแบบเล็กแล้วก็แบบใหญ่เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นเกม Nintendo นะคะทุกคนนี่ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับโซนมาร์เวลบอกเลยนะคะว่าข้างในอ่ะสวยมาก
ะแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในโซนพิกซ่าพาร์ทนั่นเองก็จะเป็นมินิกอล์ฟค่ะใช่ค่ะก็มีทั้งหมด18หลุมนะแล้วก็ในแต่ละหลุมเนี่ยจะบอกว่ามีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันเช่น Toy Story เรื่อง Up อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่แล้วคือ Toy Story เนี่ยพวกเราชอบมากนะคะทุกคนโอเคงานเดี๋ยวเราไปเล่นมินิกอล์ฟกันมาลองเล่นกันต่อมานะคะที่เราเล่นเนี่ยก็จะเป็นโซนกอล์ฟนะคะทุกคนเป็นมินิกอล์ฟข้างในนี้นะคะก็จะเป็นการ์ตูนจากเครือ Pixarไหนดูซิลงไว้เฮ้ยลงด้วยเป็นไงล่ะแล้วคือแต่ละหลุมนะคะก็จะมาจากการ์ตูนแต่ละเรื่องนะคะทุกคนสีสันสวยมากบอกเลยอันนี้ก็จะเป็นโซนเรื่องค่ะทุกคนเบอร์95ไลนิ่งเหมือนสีโอ้โหแล้วมันจะมีดิฟหมุนด้วยนะอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับไม่ต้องกินแรงๆนะมันจะมีดิฟเฮ้ยมาสามพี่ฟิล์มโอ้โหเฮ้ยนิดเดียวเย้โอเคทุกคนโซนเมื่อกี้บอกเลยว่าสนุกแล้วก็ได้เหงื่ออยู่นะเพราะว่ามันต้องเล็งอ่ะให้มันลงหลุมใช่แล้วแต่ว่าถึงมันจะไม่ลงแต่ว่าลงเยอะกว่าไงเอ้ยได้ใช่แต่ฟิล์มรู้สึกว่าเป็นการตีกอล์ฟที่เฮ้ยมันดูน่ารักนุ่มดีเจไปหมดมองไปทางไหนก็มีแต่สีสันอ่ะใช่แล้วแล้วคืนนี้เขาตีง่ายมันเป็นมินิกอล์ฟใช่ครับล็อกเขามีเป็นทีมให้ด้วยนะใช่ของพิกซ่านะคะทุกคนน่ารักมากเลยใช่ใชใชเดี๋ยวโซนต่อไปคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวตามดูกันนะครับอันนี้จะเป็นสุดเซอร์วิงขอสปอยไว้แค่นี้นี่นะคะทุกคนก็จะเป็นโซนสุดท้ายแล้วที่อยากจะพาให้ทุกคนเนี่ยได้มาดูกันก็จะเป็น Enchanted Garden นะคะเป็น Disney Princess นั่นเองใช่แล้วด้วยเป็นส่วนเจ้าหญิง12องค์เอ้ยมาดูกันซิว่าข้างในจะมีเจ้าหญิงองค์ไหนกันบ้างหลักๆพี่ฟิล์มอยากเห็นก็คือเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าแอเรียลนั่นแหละแล้วอยากเจอคนละคนกันไงอ๋อโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันไปกันอุ๊ยแค่ทางเข้าก็สวยแล้วทุกคนคือเขาอ่ะเป็นสวนดอกไม้คือตามชื่อเลยการ์เด้นใช่แล้วป่ะวนทางนี้ดีกว่าฟิวจัสมินที่เธออยากแต่งตัวตามไม่หนูแต่งเป็นอะไรล่ะนี่คนนี้ใครเอ่ยจัสมินนี่เลยตะเกียงน้อยจ้าสองที่พ่อค่ะจินนี่ไม่ออก มาดูต่อฝั่งนี้กับดอกกุหลาบของเขาแล้วก็มีเจ้าชายเป็นเจ้าชายอสูรนั่นก็คือเจ้าหญิงเบลแท้ๆนี่ตัวสวยสวยมากแล้วก็ข้างบนเขาอาจจะเป็นเหมือนว่าสัญลักษณ์ที่เห็นก็นึกถึงอ่ะอันนี้เป็นดอกกุหลาบรู้เลยต่อมาลายาเจ้าหญิงโซนฝั่งบ้านเราเอเชียใช่แล้วนี่สัญลักษณ์เขาก็จะเป็นอุ้ยฟิล์มกระจกกระจกวิเศษบอกค่าเธอใครงามเลิศในปัตตภีนี้ฟิวว้ายิ้มกระจกเลยเฝ้าจังบอกเลยเดี๋ยวจะเอาแอปเปิลอับยาพิษไม่กินมุมนี้ถ่ายรูปน่ารักกระจกอะอุ้ยกระจกนี้ทำให้ดูผอมมากต่อมานะคะคนนี้จะเป็นเจ้าหญิงเทียน่าเจ้าหญิงกบใช่แล้วเอาไปจับน้องกบจะช่วยให้เขากลายเป็นเจ้าหญิงในส่วนนี้จะมีกบไหมไม่ใช่เนาะไม่ใช่เนาะมาดูต่อเจ้าหญิงองค์ต่อไปกันอ่ะคนนี้หุ้ยราพาเซลว้าวน้องโดนขังในหอคอยใช่แล้วปัจจุบันน้องสั้นแล้วมั้งยังเหลือฝั่งน้องอีกนะเดี๋ยวเราไปใช่ใช่ขอนำเสนอคนนี้บอกเลยว่าสวยผิวมากจริงน้องอยู่กับสายน้ำเป็นชีวิตจิตใจใช่ค่ะนั่นก็คือมัวน่านี่เลยน้องถือไม้พายตลอดเวลาแล้วก็ฝั่งนี้มาริด้าใช่น้องที่ชอบถือคันธนูใช่แล้วแล้วน้องก็ทำให้แม่ตื่นฝั่งนู้นพี่อยากนอนทั้งวันไปเถอะไปนอนเลยอยากเจอรักแท้เขาคือเจ้าหญิงราอ้าวเจอเชิญเลยเขาคือใครนะเขาคือเจ้าหญิงออโรราหรือว่าเจ้าหญิงนิทานนั่นแหละใช่แล้วเหลืออีก2องค์อยู่ฝั่งนู้นนี่เจอแล้วเขาคือซินเดอเรลล่าเหมือนหนูแม้วันนึงมานึงนี่ชุดสีฟ้าฟูฟูฟองฟองแล้วก็ถือรองเท้า
แล้วองสุดท้ายนะครับก็คือยังเหลือ2องค์ไปเดี๋ยวดูจริงๆยังเหลืออีก3อย่าลืมแอเรียลฟิล์มอยู่ข้างหน้าใช่มีอันนี้มู่หลานมือน้องหนูดำเป็นเพลงโพคาฮันทัสใช่ใครนะคะโพคาฮันทัสนี่เลยนะครับเจ้าหญิงที่มากับลมนี่ทุกคนโซนนี้บอกเลยว่าฟิลประทับใจมากเพราะว่าสารฝันเจ้าหญิงไว้เด็กใช่แล้วก็คือเจอเจ้าหญิงที่เราชอบแล้วใช่ครบทุกพระองค์นะคะคือดีมากอยากให้ทุกคนได้มานะคะใครสาววงดิสนีย์พรินเซสมาลูใช่แล้วบอกเลยว่ามันจึ้งขนาดนั้นเลยใช่คือแบบได้รูปเยอะมากใช่แล้วก็ถ้าใครอยากมาโซนนี้ก็อยากให้ลองมาดูแล้วก็ยังมีโซนอื่นอีกเนาะใช่แล้วก็จะมีโซนฟรีกับโซนเสียเงินนะคะใช่งั้นเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันต่อโซนต่อมานะคะก็จะเป็นโซนฟรีนะคะทุกคนก็จะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากนี่ได้รูปไปเยอะมากๆนะคะทุกคนนี่เลยโซนถ่ายรูปเยอะจริงๆนะนี่ต่อมานะคะจะเป็น Monster Inc. Lion King แล้วก็มี Toy Story ด้วยจ๊ะเอต่อมานะคะก็จะเป็นหมีพูนเรื่องนี้เนี่ยน้องฟิวชอบมากสีน่ารักสุดๆต่อมานะคะก็จะเป็นไตเติ้ลเนาะตอนเราเข้าเรื่องการ์ตูนอะไรประมาณนี้ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นโซนช็อปนะคะทุกคนให้เรามาซื้อของนะคะจากดิสนีย์อันนี้นะคะพี่ฟิล์มก็เลือกเป็นแหวนไปนะคะทุกคนน้องฟิล์มก็ได้มาวงนึงพี่ฟิล์มเลือกเป็นของแอเรียลไปนะคะของน้องฟิล์มเนี่ยเลือกเป็นซินเดอเรลล่าต่อมานะคะก็จะเป็นร้านขายเคสโทรศัพท์ร้านนี้นะคะน้องฟิลได้เป็นเคส iPad Toy Story ไปต่อมานะคะก็จะเป็นร้านขายตุ๊กตาอันนี้เนี่ยเป็นน้องมิกกี้กับมินนี่นะคะสวยมากดีนะคะพวกเราเนี่ยก็ได้มาเที่ยวกันที่ Disney 100 Village นะคะบอกเลยว่าที่นี่นะคะมีกิจกรรมให้เราทำเยอะมากบอกเลยนะคะว่าสนุกมากจริงค่ะทุกคนวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูทั้งหมด4โซนนะคะบอกเลยสนุกจริงและอีกอย่างก็คือยังมีโซนที่เขาเป็นแบบฟรีด้วยอันนี้ก็คือของเยอะแล้วก็มุมเยอะเหมือนกันนะคะมุมถ่ายรูปนี่คือเพียบใช่แล้วที่นี่นะคะก็ยังมีของขายให้เราด้วยนะคะเช่นเครื่องหลังเป็นล้างตุ๊กตาใช่อย่างอันนี้ก็คือฟิล์มเนี่ยได้มาเป็นแหวนใช่ค่ะของน้องฟิล์มนะคะได้เป็นเคส iPad บอกเลยนะคะว่าน่ารักมากจริงถือว่าวันนี้คุ้มค่ากับการที่เราได้มาเนาะใช่ค่ะถ้าใครอยากมานะคะก็มากันได้นะคะทุกคนที่เอเชียทีใช่แล้วค่ะแล้วก็ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย